มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนจีนเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังพ่ายแพ้ไทยคอมเมนต์เดือดมากจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ที่กรุงอันคาราประเทศตุรกีวันที่5มิถุนายน2565เป็นการลงสนามเกมที่4สาวทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนนะคะซึ่งเป็นอันดับที่2ของโลกโดยก่อนลงสนามนักตบสาวไทยรั้งในอันดับที่7ด้วยคะแนนรวม6แต้มจาก3นัดผลงานชนะ2แพ้1ค่ะสำหรับนักตบสาวไทยทำแต้มสูงสุดในนัดนี้ก็คือบีมพีมพิชยากกรำตบไป28คะแนนชัดชุอ่อนโมกศรีทำไป16ส่วนลูกยางสาวดันมังกรได้แก่หลี่หญิงหญิงทำไป28แต้มที่สำคัญจากชนะเหนือจีนทำให้ลูกยางสาวไทยอันดับโลกพุ่งทะยานรั้งเบอร์14ของโลกด้วยคะแนน204คะแนนค่ะแน่นอนว่าจากผลการชนะของทีมชาติไทยในครั้งนี้ทำให้แฟนวอลเลย์บอลของชาวจีนนะคะถึงกับต้องออกมาเคลื่อนไหวกันซึ่งเราได้นำความคิดเห็นของชาวจีนบางส่วนมาให้ชมกันนะคะว่าพวกเขาเองมีทัศนคติอย่างไรที่ทีมชาติไทยสามารถพลิกเอาชนะจีนได้โดยเป็นข้อมูลจากช่องสตาร์ท็อปทีวีจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะบางส่วนบางตอนนะคะบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนว่าการพ่ายแพ้ให้กับประเทศไทยไม่สามารถใช้จุดแข็งของจีนได้เลยถ้าไม่เปลี่ยนกลยุทธ์ฉันคิดว่าการชนะครั้งต่อไปคงต้องวางความคิดลงก่อนพวกคุณประเมินค่าทีมสาวไทยต่ำเกินไปผลมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นี่แหละการป้องกันของเราในวันนี้แย่มากเลยนะและนี่คือบางส่วนนะคะคนจีนเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังแพ้ไทยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ